กว่าคิวติเคิลชั้นแกนในของเส้นผมเนี่ยเราเรียกว่าเมดูล่าส่วนที่เป็นเส้นผมมากที่สุดนะครับส่วนนั้นคือเนื้อผมที่เราเรียกว่าคอร์ติกส่วนใหญ่แล้วเรามักจะมีปัญหาในเรื่องของเส้นผมที่อยู่รอบนอกนั่นก็คือส่วนที่เรียกว่าเกล็ดผมเพราะเป็นส่วนที่โดนความร้อนโดนสารเคมีนะครับได้มากที่สุดดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้คุณภาพของเส้นผมมันแย่ลงไปเมื่อไรที่สารเคมีต่างๆเหล่านั้นนอกจากไปทำอันตรายต่อเกล็ดผมแล้วทำอันตรายไปถึงนะครับตัวเนื้อผมและแกนผมเมื่อไรผมก็มีโอกาสหลุดร่วงนะครับได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วไปดูต่อไปครับว่าองค์ประกอบของเส้นผมนะครับจะมีอยู่4ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือโปรตีนซึ่งเป็นองค์ประกอบนะครับของเส้นผมนั่นก็คือโปรตีนที่เรียกว่าเคลาตินนะครับซึ่งจะบ่งบอกถึงความแข็งแรงโดยรวมของเส้นผมต่อมาส่วนประกอบที่2ก็คือน้ำน้ำจะเป็นตัวที่ทำให้เส้นผมนะครับมีความชุ่มชื้นแล้วก็สามารถยืดหยุ่นได้นะครับมากขึ้นส่วนที่3คือตัวเมลานินเมลานินเป็นตัวที่ทำให้ผมเรามีสีต่างๆเมื่อไหร่ที่เมลานินทำงานลดน้อยลงก็จะเป็นเหตุที่ทำให้มีผมขาวผมหงอกเกิดขึ้นส่วนที่4เราเรียกว่าไลปิดหรือว่าไขมันเปรียบเสมือนกาวเชื่อมที่ทำให้นะครับยึดเส้นผมเข้าด้วยกันในขณะเดียวกันก็ป้องกันนะครับให้เส้นผมมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาและช่วยทำให้เกล็ดผมนะครับต้านทานการเสียสีและทำลายเส้นผมนะครับจากสารเคมีต่างๆได้นี่คือองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเส้นผมเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ทำอย่างไรถึงจะทำให้ส่วนประกอบนะครับของเส้นผมเนี่ยแข็งแรงได้นะครับในทุกๆเรื่องดังนั้นโบทานิกแชมพูแอนด์คอนดิชเนอร์จึงออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทำให้เส้นผมของเราแข็งแรงขึ้นเราไปดูครับว่าคนปกติเราจะมีเส้นผมโดยประมาณ 90,000 เส้นถึง 140,000 เส้นด้วยกันแล้วมันก็จะหลุดร่วงเพิ่มมากขึ้นตามอายุของเราขณะที่เราอายุน้อยๆ อยู่อายุ20ปีนะครับจะหลุดร่วงประมาณ 20% อายุ30ปีนะครับหลุดร่วงเพิ่มเป็น 30% อายุ 40-50 ปีหลุดร่วงเป็น 50% พออายุนะครับมากกว่า50ปีหลุดร่วงไปมากกว่า 70% พวกเราอยู่ในช่วงอายุไหนบ้างครับลองสำรวจจับเส้นผมของเราหรือเปรียบเทียบรูปภาพของเราเมื่อตอนที่เราอายุน้อยกว่านี้ตอนนี้เส้นผมเราหลุดร่วงไปมากน้อยแค่ไหนแล้วทำยังไงที่จะทำให้นะครับเส้นผมเนี่ยกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงหลุดร่วงได้น้อยกว่าที่เคยเป็นดังนั้นโบทานิกนะครับสามารถที่จะช่วยตอบโจทย์เพื่อทำให้นะครับรากผมของเราแข็งแรงป้องกันปัญหาในเรื่องรากผมฝ่อและทำให้หลุดร่วงออกจากนะครับหนังศีรษะของเราไปเราไปดูครับปัญหาของเส้นผมอย่างที่หลายๆท่านที่เป็นนะครับโฟกัสกรุ๊ปได้มีโอกาสพูดถึงแล้วบางคนชอบไปทำสีผมดังนั้นเนี่ยก็จะเกิดปัญหาผมแห้งเปราะหักง่ายนะครับไม่เงางามแตกปลายแห้งสาบจัดแต่งทรงได้ยากผมหลุดร่วงผมชี้ฟูนะครับสาเหตุที่ทำให้ผมเสียที่เป็นปัญหาหลักๆเลยนั่นก็คืออะไรครับกระบวนการทางเคมีไปตัดผมนะครับดัดผมถาวรไปทำสีผมการยืดผมโดนความร้อนนะครับจากการจัดแต่งทรงผมในขณะเดียวกันเราก็เจอรังแสงกัสรังสีของ UV แล้วก็แสงแดดซึ่งถือว่าเป็นสารอนุมูลอิสระที่ทำให้เส้นผมของเรานะครับมันเสื่อมสภาพไปการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่ครบถ้วนก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้เส้นผมของเรานะครับมีคุณภาพที่แย่ลงเสื่อมลงและพร้อมที่จะหลุดร่วงจากหนังศีรษะของเราไปเราไปดูครับว่าส่วนประกอบที่เราคิดอยู่เสมอว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เส้นผมของเราแข็งแรงนั้นควรต้องมีส่วนประกอบที่ผสมประสานกันเหมือนกับผลิตภัณฑ์หลายรายการที่ซัคซมอลได้ออกมาเราไม่ได้เลือกเอาอย่างหนึ่งสองอย่างแต่เลือกหลายๆอย่างที่มีคุณสมบัติหลายๆด้านมาผสมประสานกันเพื่อทำให้เราสามารถตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องด้วยกันเรียกว่า2 in 1ยังไม่พอเดี๋ยวนี้ต้อง3 in 1 4 in 1 5 in 1ลงไปเลยเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของเส้นผมได้อย่าง 100% ในนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นส่วนประกอบหลายส่วนประกอบนะครับที่จำเป็นต่อเส้นผมในนี้มีสมุนไพรนะครับอยู่9ชนิดด้วยกันบวกกับนะครับวิตามิน B5 อีก1รายการรวมเป็นทั้งหมด10อินกรีเดียนต์ด้วยกัน10ส่วนประกอบด้วยกันที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมไม่แข็งแรงผมหลุดร่วงผมแตกปลายผมแห้งสาอย่างนี้เป็นต้นเราไปดูก่อน
ว่าใน10สมุนใน9สมุนไพรกับวิตามิน B5 นั้นแยกออกมาว่าแต่ละอย่างช่วยในเรื่องอะไรบ้างอันดับแรกเลยโจทย์ที่เราต้องการก็คือทำยังไงถึงจะแก้โจทย์นี้ได้นั่นคือทำยังไงให้ผมหลุดร่วงน้อยกว่าเดิมเพื่อทำให้เรายังมีปริมาณเส้นผมที่มากอยู่แทนที่ผมจะหลุดร่วงไปแล้วก็จากแสนเป็น2แสน3แสน5แสนสุดท้ายจะเข้าใกล้ล้านและเราก็จะสีสักหลังดังนั้นต้องลดปัญหาในเรื่องของผมหลุดร่วงให้ได้ก่อนการจะทำให้เส้นผมของเราแข็งแรงและไม่หลุดร่วงได้นั้นวันนี้สารที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่อยู่ในแชมพูและครีมนวดของเรานั่นก็คือสารที่ชื่อว่าคาพิกซิลเจ้าคาพิกซิลเนี่ยนะครับเป็นส่วนประกอบนะครับที่ได้มาจากนะครับสามส่วนประกอบด้วยกันส่วนประกอบแรกก็คือเขาเรียกว่าไบโอติน A หรือไบโอมมิเมติกเปปไทด์นะครับเป็นสารสกัดที่ได้จาก Red Clover ทำหน้าที่ยับยั้งเอนไซม์นะครับไฟอัลฟาดีดักเทสนะครับไม่ให้กลายเป็นฮอร์โมนนะครับมันจะมีฮอร์โมนอยู่ฮอร์โมนหนึ่งที่ทำให้ผมของเราหลุดร่วงมากกว่าปกติดังนั้นเมื่อลดฮอร์โมนนี้นั่นก็คือไฟอัลฟาดีดักเทสเนี่ยก็จะทำให้โอกาสที่ผมของเราจะหลุดร่วงออกจากหลังศีรษะของเราก็ลดน้อยลงไปทำให้ระยะการงอกของเส้นผมมีมากขึ้นและระยะในการร่วงของเส้นผมก็ลดน้อยลงด้วยนะครับนี่คือสารตัวแรกที่อยู่ในคาพิกซิลถัดไปนั่นก็คือนะครับสารที่ชื่อว่าอะซิติลเตต้าเปปไทด์3นะครับสารตัวนี้เป็นโปรตีนสายสั้นๆที่ช่วยทำให้นะครับรากผมของเรานะครับแข็งแรงขึ้นไม่ทำให้รากผมเนี่ยฟอกระตุ้นการงอกและเสริมสร้างเส้นผมให้แข็งแรงและสารตัวสุดท้ายที่อยู่ในคาพิกซิลนั่นก็คือไตโตเลียมนะครับพลาเทนส์ฟลาวเวอร์เอ็กซ์แท็กป้องกันเส้นผมนะครับจากสารเคมีความร้อนทำให้เส้นผมของเรายืดหยุ่นแล้วก็นุ่มสวยดังนั้นคาพิกซิลในตัวคาพิกซิลเองจะมีสาร3ชนิดอยู่ในคาพิกซิลซึ่งสารตรงนี้เป็นสารที่เพิ่งค้นพบใหม่ไม่นานนี้ในการตอบโจทย์นะครับในเรื่องของผมที่หลุดร่วงง่ายแทนที่จะมีแต่ยาไมน็อกซิดิลฟีนัสเตอไรด์วันนี้คาเพ็กซิลเนี่ยเป็นตัวเอกเลยครับที่จะทำให้ผมของเราเนี่ยหลุดร่วงได้ยากกว่าเดิมช้ากว่าเดิมยังมีสารอีกรายการนึงนะครับที่ช่วยทำให้เส้นผมของเราหลุดร่วงได้ช้ากว่าเดิมน้อยลงกว่าเดิมนะครับก็เป็นสมุนไพรที่เราเรียกว่านะครับเกากี้นะครับอุดมไปด้วยวิตามิน B1 และวิตามิน B2 และเป็นสารฟลาโวนอยด์นะครับในปริมาณที่สูงป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมดังนั้นตัวที่ช่วยในเรื่องของการหลุดร่วงโดยตรงจะมีอยู่นะครับ2ตัวด้วยกันถัดไปนะครับทำยังไงให้เส้นผมของเรานะครับแข็งแรงขึ้นดังนั้นหนังศีรษะของเราต้องไม่แห้งจนเกินไปทำยังไงถึงจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะแล้วก็สามารถป้องกันในเรื่องของรังแคได้ก็จะมีสารสำคัญนะครับดังนี้นั่นก็คือเราจะมีสารที่ชื่อว่าโรสแมรี่นะครับก็เป็นสมุนไพรอีกหนึ่งรายการที่ทำให้หนังศีรษะของเรานะครับไม่ถูกทำลายจากมลภาวะนั่นก็คือแสงแดดรังสี UV ต่างๆลดปัญหาหนังศีรษะแห้งเพื่อป้องกันการเกิดรังแคโรสแมรี่ช่วยโดยตรงในขณะเดียวกันวิตามิน B5 ช่วยในเรื่องของการบำรุงหนังศีรษะให้ความชุ่มชื้นลดอาการอักเสบการแพ้ทำให้เส้นผมของเราแข็งแรงขึ้นนี่คือส่วนที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะของเราถัดไปก็คือตัวที่ทำให้นะครับลดอาการผมแห้งทำให้ผมของเรามีความชุ่มชื้นมากขึ้นไม่กระด้างแล้วก็ชี้ฟูอย่างที่หลายๆท่านมีปัญหาเดินไปไหนนะครับเจอสารเคมีเจออะไรต่างๆหรือเราไปทำผมอยู่บ่อยๆผมก็จะแห้งนะครับเหมือนกันเลยครับเหมือนกับฝอยขัดหม้อก็ว่าได้เรียกว่าชี้ฟูไปหมดจัดแต่งทรงผมยากมากทำยังไงถึงจะเพิ่มความชุ่มชื้นได้เราก็มีสารที่เรียกว่านะครับเป็นรากไม้ชนิดหนึ่งคือรากมุราซากินะครับสามารถบำรุงเกล็ดผมได้ชักช่วยทำให้เกล็ดผมปิดสนิทเมื่อไหร่ที่เกล็ดผมซึ่งอยู่ส่วนนอกของเส้นผมถ้ามันเปิดมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ดูแล้วผมของเราเนี่ยครับมันแห้งแตกปลายดังนั้นเกล็ดผมนะครับถ้าคงสภาพได้ก็จะทำให้เส้นผมของเราห่อหุ้มความชุ่มชื้นภายในเส้นผมได้ลดปัญหาผมแห้งและชี้ฟูได้นี่คือรากมุกราซากินะครับถัดไปตัวที่ฟื้นฟูผมได้งามขึ้นมีน้ำหนักและจัดแต่งทรงง่ายนะครับจะมีสารอีกหลายชนิดด้วยกันนั่นก็คือรากไผ่ชื่อนะครับเพิ่มการไหลเวียนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงหนังศีรษะก็ทำให้หนังศีรษะของเราได้สารอาหารที่เต็มที่
เมื่อได้สารอาหารที่เต็มที่ก็ทำให้รากผมเนี่ยแข็งแรงเมื่อรากผมแข็งแรงรากผมก็หลุดร่วงได้ยากกว่าเดิมในขณะเดียวกันเส้นผมของเราแข็งแรงก็จัดแต่งทรงง่าย3นะครับอีกหนึ่งรายการนั่นก็คือเฮิร์บโซปกูนะครับบำรุงเส้นผมให้ดกดำป้องกันการเกิดผมขาวแล้วก็ฟื้นฟูผมให้เงางามขึ้นนะครับถัดไปสุดท้ายเลยครับป้องกันการทำลายเส้นผมจากสารอนุมูลอิสระรังสี UV ต่างๆแสงแดดที่มีโอกาสทำลายต่อเส้นผมรวมถึงสารเคมีจากการที่เราไปทำผมตามน้ำทำผมตรงนี้จะมีสารอีก3รายการด้วยกันซึ่งเป็นสมุนไพรที่หลายท่านรู้จักเป็นอย่างดีตัวแรกคือขิงขิงช่วยในเรื่องของการป้องกันเส้นผมจากอนุมูลอิสระฟื้นฟูเส้นผมหนังศีรษะจากแสงแดดและมลภาวะต่างๆในขณะเดียวกันตัวโสมช่วยในเรื่องของการเปิดเกล็ดผมขณะที่เราสระผมเมื่อเปิดเกล็ดผมแล้วสารต่างๆที่อยู่ในนะครับแชมพูครีมนวดผมโบทานิกของเราก็จะซึมลงไปนะครับในเนื้อผมทำให้เราได้รับนะครับสารอาหารอย่างเต็มที่จากครีมแล้วก็แชมพูของเราในขณะเดียวกันก็เพิ่มภูมิต้านทานนะครับเรนหนังศีรษะสระด้วยใบชาเขียวช่วยในเรื่องของการลดความมันส่วนเกินบนหนังศีรษะซึ่งอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้มีรังแคได้ด้วยและตัวมันเองนะครับสามารถที่จะลดการเกาะตัวของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อเส้นผมดังนั้นจะเห็นว่าหลายส่วนของสารประกอบของเราที่เป็นสมุนไพรบวกกับวิตามิน D5 นะครับอีกหนึ่งรายการรวมเป็น10รายการตรงนี้สามารถตอบโจทย์นะครับปัญหาของเส้นผมในทุกๆเรื่องทั้งในเรื่องของการหลุดร่วงทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับผมแห้งการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหนังศีรษะการลดปัญหาในเรื่องของรังแคและการปกป้องเส้นผมของเราไม่ให้ถูกทำลายด้วยนะครับรังสีต่างๆสารเคมีหรือแสงแดดเรียกว่ามาครบองค์ประกอบ5เรื่องด้วยกันที่ทำให้ผมของเราแข็งแรงเรียกว่าไฟอินวันเลยที่ผ่านมาเรารู้จักแต่นะครับครีมหรือแชมพูที่เราเคยใช้อยู่2 in 1 2 in 1ของเราคือตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องของปัญหาเส้นผมในทุกๆมิติเลยครับเพราะเราไฟอินวันครับ5ใน1เดียวนั่นก็คือแชมพูและครีมนวดผมของเราย้ำว่าครีมและแชมพูของเรานะครับมีความเข้มข้นที่สูงมากๆหลายท่านไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเทออกยากบีบยากเพราะมันเข้มข้นมากๆนั่นเองถ้าเราเคยใช้ปริมาณแชมพูที่เคยใช้อยู่ใน1ส่วนสำหรับโบทานิกของเราให้ลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งหรือ3ส่วน4ก็พอประหยัดกว่ากันเยอะเลยกินก็หอมในขณะเดียวกันสามารถนะครับลดปริมาณการใช้ได้ด้วยและกินก็หอมมากๆด้วยดังนั้นคุ้มค่าการจ่ายเงินแน่นอนนะครับสำหรับโบทานิกแชมพูแอนด์คอนดิชเนอร์ของเราเราไปดูครับครีมนวดของเราออกแบบมาอย่างไรเมื่อเราสระผมด้วยแชมพูแล้วทำยังไงถึงจะมีครีมนวดที่ไปฟื้นฟูเส้นผมของเราและเมื่อไหร่ที่เราใช้ครีมนวดไปแล้วเราต้องนะครับไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติไปเจอแสงแดดนะครับไปเจอสารเคมีสารที่ต่างๆข้างนอกดังนั้นการออกแบบครีมนวดของเราแล้วก็มาคิดว่าทำยังไงเนี่ยนะครับครีมนวดปกติที่เราเคยใช้มาในอดีตปรากฏว่าพอใช้ไปแล้วสักพักหนึ่งเส้นผมที่เคยงามงามไม่งามงามเหมือนเดิมถ้าผ่านไปหลายชั่วโมงดังนั้นไอ้ตัวครีมนวดของเราเนี่ยเราจึงเสริมเทคโนโลยีที่เราเรียกว่านะครับ CD Soft AX มันคืออะไรครับมันเป็นสารที่เรียกว่ากึ่งซิลิโคนที่ไปเคลือบเส้นผมของเราดังนั้นเมื่อเราสระผมด้วยแชมพูแล้วเราใช้ครีมนวดไอ้เจ้าครีมนวดที่มี CD Soft AX เทคโนโลยีนี้ก็จะทำให้ซิลิโคนสารอาหารต่างๆไปเคลือบนะครับเกล็ดผมของเราทำให้เกล็ดผมของเราปิดตัวลงและทำให้สามารถนะครับที่จะได้ทั้งความชุ่มชื้นได้สารอาหารต่างๆนะครับทำให้เราสามารถมีผมนะครับที่แข็งแรงเงางามอยู่ตลอดเวลาเพราะเทคโนโลยีนี้มีคุณสมบัติพิเศษในการปกป้องเส้นผมจากความร้อนและแสงแดดซึมซาบเข้าสู่เส้นผมได้อย่างล้ำลึกโดยเฉพาะผมแห้งช่วยเคลือบปิดเกล็ดผมช่วยลดปัญหาผมแห้งชี้ฟูกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ไม่ให้สูญเสียทำให้เส้นผมนุ่มลื่นมีน้ำหนักเรียบตรงและเป็นประกายเงางามครับนี่คือเทคโนโลยีนะครับ CD Soft AX ที่อยู่ในครีมนวดผมของเราทั้งหมดนี้นะครับคือผลิตภัณฑ์2รายการที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเรื่องเส้นผมโดยตรงในห้องนี้
ใครที่สระผมทุกวันบ้างครับยกมือขึ้นไหนใครที่จะใช้ผลิตภัณฑ์โบทานิคแชมพูแอนด์คอนดิชั่นเนอร์ของเราบ้างยกมือขึ้นคนข้างนอกเขาก็ใช้นะครับแชมพูหรือครีมนวดอย่างต่อเนื่องดังนั้นพวกเราสามารถกระจายเครือข่ายผู้บริโภคได้อย่างง่ายๆเมื่อผลลัพธ์จากการที่เราใช้แล้วดีเราสามารถบอกต่อได้อย่างมีพลังสามารถส่งมอบความเชื่อมั่นได้อย่างง่ายๆและมั่นใจครับว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสนับสนุนความสำเร็จของพวกเราและความมั่นคงระยะยาวของพวกเราด้วยครับเราไปดูครับว่าราคาเป็นอย่างไรนะครับราคาทั้ง2รายการราคาเท่ากันเป๊ะเลยครับราคาปกตินะครับ525บาทแต่แน่นอนเราไม่ขายเราขายราคาสมาชิกที่425แต่แน่นอนราคาสมาชิกนี้เราไม่ขายเพราะเรามีราคาโปรโมชั่นของสมาชิกดูสิลดไปเรื่อยเลยครับสุดท้ายราคาพิเศษโปรโมชั่นของสมาชิก325บาทครับได้ความเข้มข้นแบบจัดเต็มไม่ต้องใช้ปริมาณเยอะนะครับ PV 70 PV ได้ PV ไปแบบจัดเต็มด้วยมีคนใช้อย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันทุกวัน PV เราก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้ดีไหมอ่ะเราไปดูครับวันเปิดตัวแน่นอนก็ต้องมีโปรโมชั่นเป็นเรื่องธรรมดาหลายคนก็เฝ้ารอคอยแล้วว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างเราไปติดตามดูนะครับถ้าใครซื้อแต่ละรายการนะครับย้ำว่าแต่ละรายการถ้าเป็นแชมพูซื้อ6ขวดจะได้แถมอีก1ขวดฟรีๆครีมนวดก็เช่นเดียวกันซื้อ6ขวดจะได้แถมอีก1ขวดฟรีๆเช่นเดียวกันในราคา 1,950 บาทได้ PV ไปเต็มๆ420 PV ครับดังนั้นซื้อไปเลยซื้อไปเลยแล้วขนมาแล้วจะพยายามไม่ขนกลับพวกเราช่วยๆกันขนกลับหน่อยได้ไหมเพื่อที่จะมีประสบการณ์ตรงจากการใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดของเราจะได้บอกต่อเรื่องราวได้อย่างมีพลังนะครับเอาละหลายท่านก็อยากจะรู้ว่าเรามีโปรโมชั่นอะไรเพิ่มมากขึ้นเรามี SOD ทั้งโปรโมชั่นแบบขวดแบบแพ็คแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นไปถึงสิ้นเดือนนั่นก็คือ No Oxy ครับซื้อ2กล่องจากเดิม1กล่อง 1,900 บาทตอนนี้ถ้า2กล่องต้อง 3,800 แต่ตอนนี้ถึงสิ้นเดือน2กล่องรับไปเลย 2,350 บาทสุดคุ้มเลยครับประหยัดได้ถึง 1,450 บาททีเดียวนะครับถ้าไปนะครับ SOD บางคนบอกไม่สามารถซื้อเป็นแพ็คได้มันเยอะเกินไปนัดขอซื้อขวดเดียวได้ไหมมีโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้เช่นเดียวกันซื้อ SOD 1ขวด 1,990 บาทได้สบู่เคลียร์แถมเป็น1ก้อนฟรีๆเลยครับรับรองว่าไปคู่กันไปคู่กัน SOD กับสบู่เคลียร์เต็มที่ไปเลยครับถึงสิ้นเดือนเพราะว่าเราสนับสนุนโปรโมชั่นเพื่อให้พวกเรานะครับสามารถขับเคลื่อนสินค้าได้ง่ายขึ้นทำให้เราเติบโตได้ง่ายขึ้นสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นโอเคไหมโอเคเยี่ยมเลยครับนี่คือเรื่องราวนะครับเป็นพันของ Success Mall ที่เปิดตัวในวันนี้เรียกว่ากว่าจะพัฒนามาใช้เวลาร่วม1ปีเรายังไม่สิ้นสุดแค่นี้เดือนหน้าเราจะไปร่วมงาน The Success กันเราจะมีการเปิดตัวโปรตีนที่อร่อยที่สุดจะมี2รสชาติด้วยกันก็คือช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ไปพบกับเรื่องราวโปรตีนว่าจะทำยังไงให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงทำยังไงที่จะทำให้เรามีหุ่นที่ฟิตขึ้นเฟิร์มขึ้นรับรองครับว่าเดี๋ยวโฟกัสทุกที่ได้มีโอกาสทานโปรตีนก็จะมี before after ว่าทานไปแล้วโอ้โหอุ่นฟิตขึ้นเฟิร์มขึ้นสวยขึ้นเช่นกระเด็กโอเคไหมโอเคพบกันนะครับกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเรานั่นก็คือโปรตีนของเราในงาน The Success ครับใครที่ยังไม่มีบัตรรีบจับจองเป็นเจ้าของเพราะบัตรใกล้เต็มแล้วย้ำนะครับว่าบัตรใกล้เต็มแล้วต่างชาติก็มาเยอะขึ้นเยอะขึ้นดังนั้นเราต้องรีบขับเคลื่อนตัวเราเองไปงานเดอะซักเซสให้มากที่สุดและพาทีมงานของเราเข้าโอเคไหมโอเคใครพร้อมที่จะสำเร็จร่วมกับซักเซสพอแล้วเซเลยเร็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 วใครไปกับพวกเราเราพร้อมที่จะสำเร็จแล้วไหมยอดเยี่ยมเลยครับนี่คือการส่งมอบพลังนะครับให้กับพวกเราทุกคน
แล้วเราก็ส่งมอบพลังความเชื่อมั่นต่อไปอย่างต่อเนื่องเพราะเรามีหน้าที่ในการสนับสนุนให้พวกเรามีความสุขมากขึ้นและมีความสำเร็จมากขึ้นเพราะที่นี่คือ